มีฮะคอร์สสำหรับหนูเคสนี้เนี่ยนะคบกันมา10ปีเลิกไป2เดือนผู้ชายไปคุยกับคนอื่นควรจะลง21 days สิ่งที่ยูควรทำยูอยากจะเลิกเขายูก็เลิกเรื่องของยูแต่จิ๊บแนะนำยูควรลง21 days เพราะมันเป็นจุดที่ทำให้คนที่เลิกกันในอนาคตไม่มีใครบอกได้แต่มีโอกาสที่เขากลับมาสูงด้วยแต่สิ่งที่ยูจะได้รับจากคอร์สนี้คือวิธีการปฏิบัติตัวและพัฒนาตัวเองอย่างเจ๋งจริงซึ่งยูต้องการถามว่าทำไมยูไอ้ผู้ชายคนนี้นะรวมถึงยูด้วยตอนนี้พวกยูสองคนอ่ะอ่อนหัดยูกำลังจะออกสนามจริงยูเอ้ยถนนมันลื่นยูตูดปัดกระจายเลยแหละคราวนี้โดยเฉพาะเขานะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเขาเป็นลูกศิษย์ผมเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ชายแต่ยูเป็นได้เว้ยตอนนี้ยูควรจะลง21 day และสร้างภูมิคุ้มกันสร้างรากฐานของการอยู่คนเดียวในช่วงนี้ก่อนให้เจ๋งที่สุดให้เจ๋งที่สุดและอย่าเพิ่งมีใครขอร้องอย่าเพิ่งมีใครถามว่าทำไมอยู่10ปีอยู่เคยดูหนังไหมแบบเวลาคนเขาติดคุกมานานๆอ่ะ แล้วเวลามันออกมาจากคุกอ่ะเวอร์นะเว้ยเวอร์นะเว้ยงงไปหมดอุ้ยสังคมเป็นยังไงพอกันอ่ะโดยเฉพาะแฟนอยู่นะจิ๊บเอาหัวเป็นประกันเลยถึงเขาคุยกับคนอื่นนะยังไงก็ไม่รอดเพราะ10ปีเขาอยู่กับอยู่มาตลอดแพทเทิร์นแห่งความคิดของเขาว่ามันมีอยู่มาอยู่ด้วยตลอดตอนนี้ออกไปโดเดแล้วเนี่ยเอาตรงผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนถามโค้ชนะดิผมตูดปัดขนาดไหนโอ้โหปัดขนาดชนเสร็จประกันไม่รับเพราะไม่มีใบขับขี่อ่ะกว่าที่จะแบบทรงตัวอยู่โอเคได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเวที่อยู่ควรจะศึกษาตอนนี้คือ21 days ไปเรียนซะติดต่อแม่มาที่นี่ปังให้แม่มคุยเลยนะครับแอดโค้ชจิ๊บไลน์นี้นะแอดโค้ชจิ๊บไลน์นี้มันเจ๋งมากๆนะอยู่สำหรับคนที่ยังไม่อยากเรียนกับผมยังไม่มีfinancial ปัญหาหรือยังไม่มีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะก็ตามแอดไลน์นี้ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอยู่จะได้รับข้อความดีๆทุกวันปัจจุบันเราอัปเกรดไลน์นี้เนี่ยซึ่งสามารถโพสต์วิดีโอได้แล้วอยู่เหมือนมีจิ๊บอยู่ในกับอยู่ในโทรศัพท์ทุกวันฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเดียวฟรีแอดมาเลยนะแอดโค้ชจิ๊บแล้วเรามีข้อมูลดีๆทุกวัน